แต่เราปล่อยให้นางทำร้ายใครอีกไม่ได้เด็ดขาดจะต้องหาทางในประเทศนางสำหรับจิ้งจอกก้าวหางความโดดเดี่ยวและถูกลืมเลือนคือการลงโทษที่หนักที่สุดได้ข้าเข้าใจแล้วพระนางเย่โกข้าขอตัวก่อนไปเถอะจังหลิงเหรอฮะจังหลิงเจ้ายังไม่ตายเหรอจะตายได้ยังไงเล่าภารกิจยังไม่จบเลยก่อนที่ทุกคนจะเปิดศึกกันโปรดฟังข้าก่อนเราอาจมีทางอื่นที่สามารถหลีกเลี่ยงศึกระหว่างมนุษย์และปีศาจได้เทียหลังเจ้าพร้อมฟังข้าไหมฮะเทียหลังเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอนั่นสิเขาพูดว่าเทียหลังเหรอไม่เดี๋ยวก่อนนะแม่คุณคุณฮะเฮ้ยเทียหลังนี่เทียหลังจริงๆด้วยเป็นราชาหมาป่าได้ยังไงกันตัวตนของข้าคือราชาหมาป่าเทียหลังเพียงแค่ความฝันแต่ในฝันนั้นเทียหลังคือสหายร่วมกลุ่มและร่วมเป็นร่วมตายมากับข้ามันคือความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจังหลิงเจ้ามีอะไรก็ว่ามาเรายังมีหวังความหวังสำหรับมนุษย์และปีศาจฝ่าบาทอย่าเชื่อเขานะอาจจะเป็นกับดักก็ได้แต่เขาเคยโกหกข้ามาก่อนแต่ว่าเขาไม่เคยทำร้ายข้าได้ข้าจะรับฟังสักครั้งฝ่าบาทฝ่าบาทข้าตัดสินใจแล้วคุณหลุนแล้วเจ้าล่ะหากเจ้าจริงใจเรื่องความขัดแย้งในอดีตข้าจะลืมมันไปและไม่ถือสาเจ้าจะได้เป็นผู้แสวงหาอย่างที่ต้องการได้พันปีให้หลังผู้แสวงหาปรากฏคืนสุขให้โลกกำจัดปีศาจคำทำนายตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนถูกไขปริศนาโดยจิ้งจอกน้อยสื่อลิวหลีหลิวหลีเป็นยังไงบ้างเพื่อช่วยชีวิตข้าแล้วจึงใช้แกนโลหิตของตัวเองจนหมดเก่งแล้วเทพเอิร์นหลางทำนายไว้ผู้แสวงหาจะเป็นผู้นำศึกครั้งนี้กวาดล้างเหล่าปีศาจจนหมดสิ้นในเมื่อทุกอย่างก็ชัดเจนทำไมต้องให้ปีศาจจิ้งจอกมาไขปริศนาถึงนั่นจะเป็นปีศาจจิ้งจอกแต่ก็ยอมสละชีวิตตนเองและกับความสงบสุขของสองโลกลองคิดดูสิหากโลกปีศาจต้องถูกทำลายล้างแล้วทำไมเทพเอ้อหลังถึงไม่ทำเมื่อพันปีก่อนล่ะแต่กลับผนึกปีศาจไว้ด้วยอนันตเจดีย์อีกอย่างนึงความลับอยู่ที่ประโยคสุดท้ายประตูแห่งเตา
คุณชายเชนชิวเคยได้ยินเรื่องประตูแห่งเต่าบ้างหรือไม่ประตูแห่งเต่าเหรอข้าไม่คุ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้าจำได้แล้วปู่ของข้าเคยบอกว่าก่อนที่สวรรค์และโลกจะถูกสร้างมีประตูพิศวงอยู่ทั้งหมด7แห่งหนึ่งในนั้นอยู่สำนักเสี่ยวเหยาของข้าเองและที่สำนักห้าพันธมิตรก็มีมันถูกเรียกว่าประตูว่างเปล่าส่วนประตูแห่งเต่านั้นมันเป็นประตูที่มีความลับที่สุดว่ากันว่าหลังประตูนั้นคือดินแดนบริสุทธิ์ซึ่งเป็นโลกใหม่ที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าท่านปู่บอกว่าหลังจากผังกูปสวรรค์และโลกก็ไม่รู้ว่าประตูแห่งเต่ามันหายไปไหนประตูแห่งเต่าไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็ยังวนเวียนอยู่ในสามภพนี้ทุกๆ3ปีก็จะปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ถึงเวลานั้นเพียงแค่ผู้แสวงหาสวมกรอบศักดิ์สิทธิ์และก็ร่ายมนต์เพื่อเปิดประตูแห่งเต่าตอนที่แสงอาทิตย์แรกสาดส่องอีก3วันจากวันนี้จะครบรอบ 3,000 ปีอีกครั้งประตูแห่งเต่าก็จะกลับมาหากผู้แสวงหาสามารถเปิดประตูได้เหล่าปีศาจก็จะได้มีโลกใหม่เป็นของตัวเองนั่นก็คือการแก้ปัญหาความแค้นระหว่างมนุษย์และปีศาจไม่มีใครเคยเห็นประตูแห่งเต๋าหากมันไม่มีจริงล่ะจะทำยังไงหากมันไม่มีจริงเนี่ยเราทั้งสองฝ่ายก็ไม่เสียหายอะไรว่าไปก็ไม่มีอะไรต่างจะสู้ตอนนี้หรืออีก3วันข้างหน้าก็ต้องนองเลือดและก็บาดเจ็บล้มตายอยู่ดีแต่หากประตูแห่งเต๋ามีจริงขึ้นมาผู้คนก็ไม่ต้องล้มตายเมื่อมีทางออกแล้วพวกเจ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเหรอถ้าหามันแก้ไขปัญหาได้จริงๆทำไมเทพเอ๋อหลังไม่บอกให้ชัดเจนไปเลยล่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพระนางแย่โกงให้เหตุผลว่าเทพเอ๋อหลังอยากให้ผู้แสวงหาปรากฏตัวนอกจากยุติความขัดแย้งของสองโลกแล้วอาจจะยังมีปริศนาอื่นมากกว่านั้นอีกปริศนานั้นคืออะไรมีเพียงผู้แสวงหาเท่านั้นที่รู้จะว่าไปหากมีประตูแห่งเต๋าจริงๆก็เป็นโอกาสดีของทั้งสองฝ่ายพวกเจ้าจะลองไหมล่ะฝ่าบาทถึงประตูแห่งเต๋าจะนำไปสู่โลกใหม่จริงแต่พระองค์ต้องไม่ลืมเรื่องล้างแค้นให้ราชาองค์ก่อนอาวุโสเซียวพูดถูกแล้วหากไปกำจัดพวกมนุษย์จะล้างแค้นของพันปีก่อนได้อย่างไรกันที่ผ่านมาเรายังฆ่ามนุษย์ไม่พออีกเหรอข้าเชื่อจางหลิงแต่ว่าการเปิดประตูแห่งเต๋าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกข้าเป็นเรื่องของผู้แสวงหาต่างหากข้าเชื่อจางหลิงไม่เคยหลอกลวงข้าสำนักชิงอีก็เห็นด้วยข้าเชื่อจางหลิงเหมือนกันข้าก็เชื่อจังหลิงเราก็เชื่อจังหลิงด้วยจังหลิงข้าก็เชื่อเจ้าถึงแม้ปีศาจจะควรถูกกำจัดแต่ว่าข้าก็เชื่อจังหลิงดังนั้นข้าก็เชื่อจังหลิงข้าขอเสนอให้มีการพักรบในอีก3วันก่อนรุ่งสางข้าจะไปที่ยอดเขาตะวันออกเพื่อเปิดประตูแห่งเต๋าหากเรื่องที่จางหลิงพูดเป็นจริงเราปีศาจสามารถไปแดนบริสุทธิ์และสร้างโลกใหม่เองได้ตกลงตามนั้นตกลงตามนั้นอีก3วันเจอกันที่ยอดเขาตะวันสำนักเสี่ยวหยางกลับมากันแล้วนายน้อยบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าท่านบาดเจ็บตรงไหนไหมมีการพักรบพักรบเหรอถูกต้องจางหลิงยังไม่ตายเขาไขปริศนาของเทพเอ้อหลังได้แล้วหาทางออกสำหรับศึกครั้งนี้ด้วยจริงเหรอใช้วิธีไหนก็เคยได้ยินเรื่องประตูแห่งเต๋าไหมล่ะไม่เคยได้ยินเลยเล่ามาเร็วคือพอได้แล้วข้ามีเรื่องจะคุยกับผู้เจ้าเชิญด้านบนเดี๋ยวข้ากลับมานะได้หมดปากเลยข้าตัดสินใจแล้ว
คืนนี้เราจะกำจัดพวกมันให้หมดหมายถึงกองทัพปีศาจคงไม่ได้ระวังตัวมากนักเราจะใช้โอกาสนี้เข้าโจมตีพวกมันแต่เราตกลงกับราชาหมาป่าว่าจะพักรบนี่มันเป็นแค่การถ่วงเวลาแต่ว่าอีกแค่3วันทุกอย่างก็จะคลี่คลายแค่เปิดประตูแห่งเต๋าเท่านั้นข้าคือผู้แสวงหาประตูมีจริงหรือไม่ทำไมข้าไม่รู้แต่หากประตูนั่นไม่มีจริงทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีไปอย่างน่าเสียดายแล้วแบบนี้จะอธิบายให้เจ้าสำนักและอาจารย์ของพุทธเจ้าฟังยังไงเฮ้ยเฮ้ยใครสนล่ะแค่มีโลกใหม่ก็พอเรียบเดิมมาเดิมหลิวหลีไม่ได้เสียสละโดยปราบประโยชน์ฝันร้ายนับพันปีสิ้นสุดลงสักทีความเศร้าและน้ำตาและความเจ็บปวดก็จบลงในที่สุดมันจบลงแล้วเสด็จแม่จบลงแล้วเสด็จเฮ้ยมีใครจะแข่งกับข้าหรือเปล่าพวกเราไม่ดื่มกับเขากันไปไปแค่ต้องดื่มหายนะเอานั่นไก่หรือหมูอย่างไม่ได้กินเลยเป็นลำเหรอเฮ้ยเยอะเลยข้าไม่เอาไอ้ตายยังข้าหิวแล้วชีวิตดีจริงๆเหรอเราเข้าไม่ต้องสู้แถมได้กินอิ่มหนำสำราญหลิวหลีพูดไว้ไม่ผิดเลยจางหลิงเจ้าคือผู้มีพระคุณต่อพวกเราพระองค์กล่าวเกินไปแล้วหากไม่มีหลิวหลีคอยช่วยกระหม่อมคงตายไปแล้วคงทำสำเร็จไม่ได้แต่สุดท้ายกระหม่อมกลับช่วยนางไม่ได้มันคือการตัดสินใจของหลิวหลีอย่าโทษตัวเองอีกเลยนะจังหลิงเราไปดื่มกันเถอะมาสนุกกันดีกว่าได้เสด็จแม่เชิญอีกไม่นานเราคงต้องกล่าวลาอีกครั้งถ้าอยากจะพบหน้าไฟๆสักครั้งหลังจากคุณหลุนพานางกลับสำนักเสี่ยวเหยาข้าก็ไม่ได้เจอนางอีกเลยแต่ช่างมันเถอะให้ไฟๆลืมข้าจะดีกว่าแต่ว่าข้ามีเรื่องหนึ่งที่เจ้าต้องสัญญากับข้าไม่ว่ายังไงต้องให้ไฟๆอยู่ห่างคุณหลุนไว้เอาล่ะดื่มเพื่อประตูแห่งเต๋ากันเถอะดื่มเลยดื่มดื่มแล้วมาดื่มนี่เอาให้สำราญแล้วนี่แอบโกงปะเนี่ยนี่อย่าโกงนะเดี๋ยวตบคว่ำเลยมาคนหลุนระวังสายฟ้าสวรรค์ไว้ทุกจุดแล้วดีมาใช้ระเบิดสายฟ้าสวรรค์เพื่อฉลองชัยชนะของเรากันเถอะผ้าผาศักดิ์สิทธิ์
จริงสิจังหลิงหืมก่อนหน้านี้เจ้าใช้วิชาอะไรทำไมข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อจะหมายถึงยันนี่น่ะเหรอมันไม่ใช่วิชาทั่วไปหรอกนี่คือสัญญาระหว่างข้ากับเทพนาสัญญาเหรอใช่ตอนข้าบาดเจ็บสาหัสเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยโชคดีได้พบกับเทพนาเข้าด้วยความช่วยเหลือของพนางเย่กงเขาไม่เพียงรักษาข้าเท่านั้นแต่ยังสอนวิชาให้กับข้าด้วยให้เขียนยันพวกนี้ด้วยล่ะทุกครั้งที่ใช้มันสัญญาจะมีผลทันทีข้าสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของธาตุทั้ง5ได้อย่างเต็มที่เทพนาอยู่ระหว่างสวรรค์และพื้นโลกนะโชคดีที่เจ้าได้พบถึงขนาดได้ทำสัญญาด้วยไม่ใช่ได้พบกันง่ายๆหรอกนะจางหลิงถึงเจ้าไม่ได้เป็นผู้แสวงหาแต่เจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้มาดื่มกันต่อดื่มโอเคดื่มมาเจ้าสองคนมาไม่เคยดื่มเยอะขนาดนี้มาก่อนผลจะตกอ่ะทำไมภาพดังจังเลยนะนั่นอะไรอ่ะเล่นมันโอ้ย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 หนีไปหนีเทียร์ลานเป็นไรไหมเขาไม่เป็นไรเสด็จแม่เสด็จแม่คุณหลุนปล่อยนางเดี๋ยวนี้หลังเออไม่ต้องห่วงแม่คุณหลุนเราตกลงพักรบไม่ใช่เหรอจะกลับคำได้ยังไงปล่อยนางซะเพราะข้าไม่สนใจเรื่องพักรบและประตูไร้สาระและไม่อยากให้เฟยเอ๋อพบพวกเจ้ากองทัพของเจ้าแตกพ่ายหากต้องการให้นางรอดแล้วก็เราจงฆ่าตัวตายซะหยุดนะหลังเอ๋อหนีไปหนีไปเสด็จมาเสด็จมาทีหลังหนีเร็วไปเฮ้ยไOh.
อาวุโสทั้งสามจะรีบไปไหนกันเหรอนางจิ้งจอกอย่าขวางทางหลบไปวันนี้ข้าจะขวางและไม่หลบด้วยจิ้งจอกก้าวหางหากไม่เชื่อข้าจะท่องมนต์เผาใจเจ้าให้เป็นธุลีไม่นะไม่ข้าขำจนปวดท้องไปหมดแล้วคงคิดไม่ถึงสินะว่ามนต์ของท่านไม่ได้ผลมันทำอะไรข้าไม่ได้ตั้งนานแล้วนะที่ผ่านมาข้าแค่เล่นไปตามบทบาทเท่านั้นอย่าจริงจังนักเลยตอนนี้ข้าเบื่อจะเล่นแล้วข้าจะให้ท่านลิ้มรสของการถูกเผาเป็นเท่าข้าไม่ต้องตามเสี่ยวอู๋เชิงคนเดียวไม่มีน้ำยาแล้วคุณหลุนคิดไม่ถึงว่าอุบายของเจ้าจะโหดเหี้ยมขนาดนี้ไม่แปลกที่ลูกศิษย์จะเหนือกว่าอาจารย์เจ้าได้กำจัดเหล่าปีศาจไปหมดแล้วศึกครั้งที่สองนี้เป็นอันสิ้นสุดหากว่ามีการต่อต้านจากสวรรค์เราจะยกทัพไปฆ่ามันให้หมดต่อจากนั้นเจ้าก็คือราชาแห่งสามโลกปล่อยข้าไปก่อนเร็วปล่อยข้าสิไปก่อนเถอะเทียหลังข้าขอโทษนะที่ไม่ถึงว่าคุณหลุนจะลอบกัดพวกเราแบบนี้ผู้ปากนะเทียหลังข้าไม่ใช่เทียหลังข้าคือราชาหมาป่าราชาของเหล่าปีศาจเจ้าคนชั่วคุณหลุนเพื่อจะฆ่าแม่ของข้าฆ่าปฐมิตรกวาดล้างคนของข้ามนุษย์และปีศาจเป็นศัตรูกันไม่มีวันอยู่ร่วมกันได้อีกเจ้าควรไปซะอ๋อไม่ได้เข้าไปไม่ได้ประตูแห่งเตายังไม่เปิดเข้าไปไม่ได้เราต้องไม่ยอมแพ้นะเสียหลังคุณเลือกประตูไร้สาระได้แล้วแต่วันนี้เป็นโอกาสเดียวของเรานะจะไม่เชื่อใจข้าเหรอไม่ข้าต้องไม่เชื่อเจ้าล่ะข้าเชื่อเจ้ามาตลอดเชื่อทุกคำที่จางหลิงพูดแต่คนที่ไม่เชื่อคือคุณหลุนเขาสนใจแต่จะเปิดศึกไม่ได้สนใจจะเปิดประตูแห่งเตานั่นเลยสิ่งเดียวที่ข้าทำได้ตอนนี้คือเปิดศึกกับมนุษย์อีกครั้งไม่ได้นะจะเปิดศึกไม่ได้จะต้องไปทำผิดพลาดเหมือนเมื่อพันปีก่อนเทียหลังพี่เจ้าใส่หัวไปซะข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับเจ้าและไม่อยากฆ่าเจ้าด้วยใส่หัวไปไม่สิ同心，因为坚定恒久的信念，不曾有过一丝改变。你我生命燃烧中相见，共天涯不远。决心的勇气未曾。顺应天命而至上，只为冲破劫阵的阻挡。
遥看五月的苍茫，痴心问让我彷徨，望见雪和枫叶的幻想，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定恒久的信念不曾有过一丝改变。เป็นยังไงสำเร็จไหมสำเร็จแล้วศึกครั้งที่สองสิ้นสุดแล้วเฟย์เออมันจบแล้วข้าชนะศึกครั้งที่สองแล้วข้าทำตามสัญญาที่ให้กับเจ้าข้าทำได้ข้าทำได้แล้วแต่ว่าเจ้าสองคนนั้นมันยังไม่ตายข้าคิดว่าพวกเขาจะกลับมาแยกเราจากกันเฟย์เออเรารีบแต่งงานกันเถอะจะว่าดีไหมเข้าใจแล้วขอบใจนะคนจะดีมากนะหากเมืองนั้นน้ำตาเป็นแบบนี้ทุกวันเลยมีเสียงเพลงความสนุกสนานเป็นเมืองที่มีแต่ความสุขเราจะได้อยู่กับคนที่เจ้าชอบเริ่มต้นชีวิตที่นี่ได้สร้างครอบครัวและจะดีไม่น้อยเลยจะให้เจ้าดื่มหรือข้าดื่มกันแน่เจ้ารู้ได้ยังไงเพราะว่าข้าก็คิดเหมือนกันจะมีทุกให้ยาวบานนี้ช่างกว่า时间的悲与欢算不清的爱恨终聚散几多别离似水难，泪潸然如云烟过眼，才恍然知爱。知不知道爱不到恨不了多紧绷里也躲不开你记不记得解不掉也逃不了的默契心思已情愿着，可
真如你言过言ยอมแพ้แล้วเหรอฮะท่านคือข้าคือฉีเย่ฉีเย่เจ้าแห่งเมืองไร้น้ำตาข้าไม่ใช่เจ้าแห่งเมืองไร้น้ำตาข้าเป็นแค่วิญญาณเร่ร่อนในเมืองนี้เหมือนกับเจ้าในตอนนี้ที่ติดอยู่ในความทรงจำอันเจ็บปวดไปไหนไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจหรอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าเจออะไรมาบ้างข้าอยากเป็นเหมือนท่านที่อยู่แต่ที่นี่ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ที่นี่ไม่เหมาะกับเจ้ามันเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเพราะเจ้ามีเส้นทางของตัวเองเส้นทางของข้านะไม่มีที่ให้ข้าไปแล้วถ้าไม่รู้หรอกว่าข้าได้สูญเสียอะไรมาบ้างแล้วถ้าข้ารู้ล่ะมีผู้คนมากหน้าหลายตามาที่เมืองแห่งนี้ทุกวันพวกเขามาด้วยเรื่องที่ต่างกันและบอกเล่าเรื่องราวที่หลากหลายเมืองไร้น้ำตาเป็นเมืองที่น่าหลงไหลข้าชอบฟังเรื่องราวบนโลกมนุษย์ไม่ว่าเรื่องอะไรข้าก็รู้หมดหากท่านรู้ทุกอย่างจริงๆคงรู้ว่าข้าได้สร้างบาปอันใหญ่หลวงแค่ไหนตอนแรกข้าคิดว่าข้าสามารถหาทางแก้ปัญหาได้แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าข้าคือต้นเหตุให้เหล่าปีศาจถูกกลุ่มห้าพันธมิตรกวาดล้างจนเกลี้ยงแล้วตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าต้องแก้ไขยังไงต่อไปจางหลิงข้าจะบอกให้เส้นทางข้างหน้ายิ่งโหดร้ายและลำบากยิ่งต้องพบความเจ็บปวดทรมานแต่เจ้าก็ต้องก้าวต่อไปเพราะมีคนมากมายที่ยังรอเจ้าด้วยความหวังหากเจ้ามัวเก็บตัวที่เมืองแห่งนี้ความหวังของพวกเขาจะกลายเป็นความสิ้นหวังแทนเมืองไร้น้ำตาเป็นที่สำหรับคนขี้แพ้เท่านั้นเจ้าจะต้องไม่อยู่ที่นี่จะต้องไม่เป็นเหมือนกับข้าคิดดูสิเพื่อนของเจ้าฝากความหวังไว้ที่เจ้าแล้วจะทำลายความหวังพวกเขาเหรอข้าไม่ใช่ผู้แสวงหาแล้วข้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เหรอผู้แสวงหายังไม่ปรากฏผู้ไม่สนใจลาภยศชื่อเสียงมีความจริงใจเท่านั้นคือผู้แสวงหาที่แท้จริงคุณหลุนเหมาะสมเหรอเจ้าเหมาะสมกว่าเมืองไร้น้ำตายินดีต้อนรับเจ้าเสมอเจ้าจะอยู่หรือไปอยู่ที่เจ้าเลือกฝ่าบาททหารที่เรารวบรวมได้รวมที่บาดเจ็บแล้วมีน้อยกว่า800คนทัพของเราคงต้านทานไม่ได้นานหัววุโสเสี่ยวข้าผิดเองที่ไม่ฟังท่านเห็นทีกลุ่มห้าพันธมิตรไม่ปล่อยเราไว้แน่และคงโจมตีเราอีกครั้งถ่ายทอดคำสั่งข้าถอยกลับจักรวรรดิอสูรทันทีเฮ้ค่ะ
คุณหลุนกักขังเจ้าสำนักทั้งสี่ไว้ในที่ลับสหายเฮ้ยถอยไปครับถ้าจะไม่ยอมแพ้หวังว่าเจ้าก็เช่นกันลิงถิงส่งข่าวมาว่าดูเหมือนคุณหลุนจะจับตัวเจ้าสำนักทั้งสี่ไว้และร่วมมือกับทิ้งจอกก้าวหางเพื่อเป็นราชาของสามโลกพรุ่งนี้จะมีพิธีแต่งงานของไฟไฟกับคุณหลุนข้าสัญญาว่าจะทำให้นางมีความสุขไม่ว่ายังไงข้าจะไม่ยอมให้นางแต่งงานกับคุณหลุนแน่กลุ่มเตาแท้จริงจะร่วมกันต่อสู้อีกครั้งไหมไฟเฟยวันนี้เจ้าสวยมากเลยนะคงจะดีมากถ้านางกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะไฟเฟยทีหลังมาไปกันเถอะ
พวกเขาต้องอยู่ภายใต้มนต์สะกดของจิ้งจอกเก้าหางไฟไฟก็เช่นกันใช่พลังงานของธาตุทั้ง5อาจช่วยพวกเขาได้หัวหน้าตงหวงรองหัวหน้าจางหลิงท่านอยู่ใต้มันสะกดของจิ้งจอกเก้าหางคาถาแตกแล้วแต่ร่างกายของท่านยังอ่อนแอมากไม่มีเวลาแล้วเราต้องหยุดคุณหลุนเดี๋ยวนี้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวขอคำนับสวรรค์และโลกคุณหลุนอาจารย์อาจารย์อะไรเป็นแบบนี้เป็นยังไงเจ้าคนทรยศคุณหลุนสมรู้ร่วมคิดกับไปเฉียนจีกับขังพวกเราเร็วเข้าจับเขาไว้กักขังเหรอยังไงอะใครคนของข้ากำลังจะแต่งงานจะกล้าให้พรด้วยวิธีนี้ได้อย่างไรกันช่างเป็นวิธีทำลายอารมณ์และไม่ให้ความเคารพแก่ข้าถ้าอย่างนั้นงานแต่งงานในวันนี้จะเป็นงานศพของเจ้าทำไมข้ามาอยู่ที่นี่ล่ะวันนี้เจ้าสาวสวยมากๆเลยเจ้ากลัวเหรออาจารย์รู้แล้วทุกคนก็รู้ข้าไม่เหลืออะไรอีกแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าจะเลิกกลัวได้ยังไงคนไหนที่เจ้าคิดว่าเจ้ากลัวแล้วก็เจ้าต้องฆ่าทิ้งให้หมดแต่ว่าจังหลิงและเถียหลางกำจัดไม่ง่ายก็ปล่อยให้ตงหวงไฟเฟยจัดการสิเฟยเหรออย่าเข้าไปลืมไปแล้วเหรอเจ้าก็เคยเป็นแบบนั้นตอนนี้เจ้าและตงหวงเฟยเฟยจะจัดการกับเทียหลางและจางหลิงส่วนคนอื่นๆข้าจะจัดการเองจิ้งจอกเก้าหางอยู่แถวนี้ระวังตัวด้วยระวังอย่าพลีพร้อมมันสามารถดูดพลังได้เฟยเฟยเฟยๆไม่ต้องกังวลนะทุกอย่างจะผ่านไปในไม่ช้านี่แหละฮะเฟยๆเป็นอะไรไปอ่ะฮะเฮ้ยเนี่ย
ไฟ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 ไม่เป็นไรนะไฟไฟไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองไม่เป็นไรนะไฟไฟไม่เป็นไรเฟยๆไม่เป็นไรนะเป็นเพราะเจ้าเจ้าทำลายความสุขของข้าและคุณหลุนเจ้าหลินเฟยเฟยข้าคือเทียหลางเจ้าจะยอมแพ้ไม่ได้จะปลดปล่อยตัวเองได้เฟยเฟยมันทำให้สำนักฉิงยี่ดูกันเต่าของแท้รวมกันเป็นหนึ่งเต่าของแท้รวมกันเป็นหนึ่งไม่นะไม่ไม่นะข้าขอโทษข้าขอโทษเทียหลัง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 ข้าขอโทษข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นข้าไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเจ้าด้วยพลังงานห้าธาตุเองไม่มีประโยชน์มันสายเกินไปแล้วเทียหลังไม่นะเทียหลังไม่นะจังหลิงเทียหลังข้าได้เป็นเพื่อนกับเจ้าในชีวิตนี้ข้าตายก็ไม่เสียใจไม่นะแต่คงที่ข้าต่อไปข้ามีสิ่งสุดท้ายที่มอบให้เจ้าที่ปลอดภัยสำหรับอาณาจักรอีสานอย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบในอดีตข้าสัญญาเทียหลังไฟไฟกับเจ้าเหมาะสมกันที่สุดขอให้ทั้งสองมีความสุขไม่นะไม่เทียหลังก็ไม่อยากเทียหลัง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 ก็ไม่อยากให้เจ้าตายเทียหลังตื่นขึ้นมาสิใครกำลังมองหาข้าอยู่จิ้งจอกเก้าหางความชั่วร้ายของเจ้าสร้างความโกลาหลมากมายวันนี้เราจะทวงความยุติธรรมเราจะกำจัดเจ้าออกจากสามโลกกำจัดออกข้าน่ะเหรอดูตัวเองก่อนเถอะอ๋อไม่สิมองดูตัวเองรู้จักที่ของเจ้าเจ้าเปลี่ยนโลกทั้งสามได้แต่ว่าเจ้าไม่อาจเปลี่ยนความจริงได้หุบปาก
ไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าถ้าเจ้าฆ่าข้าเราจะไม่มีอุปสรรคอีกเลยวิถีแห่งสวรรค์เจ้าจะถูกทำลายแม้ว่าข้าจะถูกทำลายเจ้าก็ไม่มีทางได้เห็นมันเพราะว่าเร็วๆนี้เจ้าจะต้องตายระวังเจ้าหญิงเหลือเจ้าอีกเพียงคนเดียวข้ากำจัดเจ้าไฟเอ๋อก็จะเป็นของข้าตลอดไปคุณหลุนดูสารรูปของเจ้าสิตายซะเจ้าหลิงไฟเอ๋อไป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 เป็นอะไรไหมฮะสิ่งนี้ประกอบไปด้วยข้อความของข้าถึงเจ้าสัญญากับข้าสัญญากับข้าอย่างหนึ่งได้หรือไม่เจ้าอย่าโกรธแค้นคุณหลุนเขาแค่หลงทางไปชั่วขณะสัญญากับข้าอย่าโกรธแค้นเขาข้าสัญญาข้าสัญญาแล้วเฟยๆรอบใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะสัญญากับเจ้าทุกอย่างเลยเฟยข้าสัญญาไฟจังหลิงเจ้าทำให้นางตายไม่ใช่พระเจ้าไฟเอ๋อกับข้าคงแต่งงานกันไปแล้วหากข้ารักษาสัญญาได้ไฟเอ๋อก็คงไม่ตายใช่แล้วข้าคือสาเหตุที่นางตายถ้าข้าบอกนางก่อนหน้านี้ว่าข้ารักนางบางทีเราอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ถ้าข้าป้องกันไม่ให้เจ้าจำนนต่อความชั่วร้ายเราจะไม่มีชีวิตอยู่ในวันนี้จังหลิงฉันจะฆ่าเจ้าเพื่อล้างแค้นให้ไฟเอ๋อสัญญากับข้าอย่างนี้เจ้าอย่าโกรธแค้นคุณหลุนนี่คือคำแนะนำสำหรับเจ้าผู้แสวงหามีเพียงคนเดียวแต่มีคนที่มีคุณสมบัติมากกว่าได้เป็นผู้แสวงหาเจ้ามีอารมณ์ที่อ่อนไหวเจ้าไม่เต็มใจที่จะปล่อยคนรอบตัวของเจ้าความดื้อรั้นของเจ้าจะทำให้เจ้าไปไม่ถึงการตรัสรู้เจ้าเข้าใจไหมจำไว้จะต้องละทิ้งความเกลียดความแค้นและความรักเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าให้ได้ถึงจะได้อิสระอย่างแท้จริง忘记，善恶分裂的谎。
香，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定杭州的信念不曾有过一丝改变，你我生命燃烧中相见共天涯无关，决心的勇气未曾泯灭，还好有你同我携手相见。春天的景象要看五月的灯光，这个心愿好棒棒，上了三月的红香，你我生命燃烧中相见是注定同行，我把他也ผู้แสวงหาเหรอเป็นไปไม่ได้ทำไมข้าคือผู้แสวงหาคุณหลุนดูข้อผิดพลาดของตัวเจ้าจะต้องการยืนอยู่จุดสูงสุดเท่านั้นก็ไม่เข้าใจว่าภารกิจผู้แสวงหาคืออะไรกันแน่ความหลงใหลของเจ้าทำร้ายเฟยๆเช่นเดียวกับทุกคนที่ไว้วางใจเจ้ารวมถึงอาจารย์ของเจ้าองหวงไทอีอย่าพูดถึงอาจารย์ของข้าอย่าพูดถึงอาจารย์ของข้าเกิดอะไรขึ้นเจ้าแพ้เหรอข้าต้องการให้อาจารย์ของเจ้าจำนนต่อข้าเสียดายที่พวกเขาปฏิเสธเจ้ามาถูกเวลาเจ้าจะได้เห็นพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้โปรดเถอะปล่อยอาจารย์ข้าไปทุกคนที่ไม่เชื่อฟังข้าจะต้องตายเจ้ามันไร้ประโยชน์ออกไปเลยเหยียบเลยระวังนะระวัง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 ไม่นะYeah.
คุณหลุน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 สุดท้ายข้าก็เป็นอิสระกุ้ยหัวเจ้าข้าลูกศิษย์ของข้าถูกต้องข้าอยากรู้อาจารย์เซินหัวมีพลังแค่ไหนคุณหลุนคุณหลุนแกนกลางของจิ้งจอกเก้าหางมีแต่ความว่างเปล่าถ้านางตายหายนะจะมาถึงโลกมนุษย์เราจะปล่อยให้คนบาปคนนี้ทำร้ายโลกต่อไปอย่างนั้นเลยนางทำให้อาณาจักรปีศาจล่มสลายคิดว่าข้าจะปล่อยนางออกไปงั้นเหรเฮ้ยเมื่อคืนน่ะเป็นคืนที่สุดระทึกเลยแล้วก็ชื่นใจด้วยที่นี่ก็เหมือนกันจางหลิงทางเลือกของเจ้าอยู่ในมือของข้าแล้วเอ้ยยอมรับซะเถอะคนโกหกจะไม่รู้หรือว่าพ่อของเจ้าคือคนที่ฆ่าแม่ของข้าถ้าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะเป็นยังไงนะข้าคงจะไม่นั่งอยู่ที่นี่และไม่เข้าร่วมเป็นผู้แสวงหาด้วยทำไมล่ะเพราะข้าคงถูกปีศาจดอกท้อข้าไปแล้วอย่าปล่อยมือนั้นจังหลิงข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ายอมแพ้ไม่นะเจ้าสารภาพกับเทียหลางได้อย่างไรเจ้าไม่รู้หรอว่ามันไม่ยุติธรรมกับเจ้าพวกเราทั้งสามคนเป็นคนโง่
ข้าเป็นศิษย์นักบวชเจิ้งหยางจากหุบเขาจันทราชื่อเทียหลังเฮ้ยแต่ทำไมเจ้าถึงเลือกเป็นตัวล่อกับข้าล่ะเจ้าอาจจะตายก็ได้นะเราไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอนั่นแสดงว่าเราคือพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอย่าจะแบกข้าต่อไปแค่จะถือดาบให้เจ้าเองเมื่อเราออกไปจากที่นี่ก็จะหายเป็นปกติโง่หรือเปล่าเนี่ยเย้เฮ้ยลูกปัดสายฟ้าข้าไม่สนว่าพ่อของกังหลิงทำอะไรแต่เขาเป็นคู่หูข้าเจ้าบอกนางทุกอย่างที่ข้าบอกเจ้าที่น้ำพุร้อนเจ้ายังรู้ว่าไฟบอกให้ข้าสารภาพรักกับนางเจ้าโกหกข้าใช่ข้ารู้ทุกอย่างข้าโกหกเจ้าข้าทรยศเจ้าเราตัดก็ห่วงใยกันและผ่านเรื่องราวกันมาข้าจะบังคับเจ้าทำไมจำได้หรือไม่ที่ข้าบอกเจ้าข้าจะสู้เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อให้ไฟเฟยมีความสุขและยอมตายได้เพื่อเจ้าเจ้าทำอะไรก็ได้และอดทนทุกอย่างเพื่อข้าทำไมข้าถึงทำไม่ได้กลุ่มเต่าแท้จริงจะร่วมกันต่อสู้อีกครั้งไหมเมื่อเป็นคู่หูก็จะเป็นตลอดไปจัดการเลยจางหลิงเจ้าสามารถอยู่ในกลุ่มห้าพันธมิตรได้นะข้ายังมีงานต้องทำในที่สุดผู้แสวงหาก็ปรากฏตัวจิ้งจอกก้าวหางเนื่องจากเราฆ่าเจ้าไม่ได้ต่อจากนี้เจ้าจะต้องอยู่ในช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าข้ายังอยากถูกเรียกว่าไปเฉียนจีแล้วข้าจะกลับมาแล้วข้าจะกลับมาก็ไม่แน่แต่อาจจะเป็นพันปีหรือว่าล้านปีนับจากนี้
สบายแล้วสบายแล้วพวกเราใครอยากชั่วไปกันเถอะเจ้าจากไปนานกว่า1ปีแล้วสันติภาพกลับคืนสู่3โลกนอกจากชินชิวและเทียนสินแล้วก็ยังมีลูกชายที่ร้องไห้ทั้งวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษเขาไม่ได้ร้องไห้ทั้งวันดูสิเขาเชื่อฟังแค่ไหนเขาเหนื่อยกับการร้องไห้เนี่ยสิ แล้วก็หัวหน้าตรงหวงได้แยกตัวออกมาด้วยความช่วยเหลือของเซี่ยอี๋และผู้ตรงเขาได้เริ่มสร้างกลุ่ม5พันธมิตรขึ้นมาใหม่สำนักฉิงยี่ได้รับการจัดการแล้วโดยจี้สงผู้ฟ้าและอิงเหอหานชากับคงหยุนแต่งงานกันเขายังกลายเป็นผู้นำสำนักเพลงสวรรค์ส่วนตัวข้าปรมาจารย์เซินหัวบังคับให้ข้าเป็นเจ้าสำนักเซินหัวเราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่าพวกเราคิดถึงเจ้าในที่สุดจางหลิงก็เป็นไปตามคำทำนายในฐานะผู้แสวงหาเขาเปิดประตูแห่งเต๋าและนำปีศาจที่รอดชีวิตไปยังดินแดนบริสุทธิ์และในดินแดนแห่งนั้นพวกเขาก็ได้สร้างโลกใหม่หลังจากที่จังหลิงจัดการอาณาจักรปีศาจเขาคืนกรอบศักดิ์สิทธิ์สู่สวรรค์และจากนั้นเขาก็ไปตามความปรารถนาและโชคชะตาเพื่อค้นหาการรู้แจ้งไปเฟยจะทำอะไรอยู่แล้ววันหนึ่งเจ้าจะรู้สิ่งประกอบ
ความจากข้าถึงเจ้าจังหลิงข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เห็นข้าในแบบนี้นะเพราะว่านี่คือภาพลวงตาในสร้อยคอรูปหัวใจข้ามีอะไรมากมายที่จะพูดกับเจ้าด้วยตนเองหากเจ้าได้เห็นข้อความตอนนี้นั่นหมายความว่าข้าทิ้งเจ้าไปแล้วตลอดกาลก่อนที่การกวาดล้างครั้งที่สองจบลงและข้ามีคำตอบให้เจ้าตั้งแต่พบเจ้าครั้งแรกในดินแดนแห่งความฝันเจ้าเป็นผู้สร้างความทรงจำของข้าถ้าไม่มีเจ้าข้าคงไม่ได้พบกับเถียหลางและหลิวหลิงและข้าก็คงไม่มีการประจนภัยที่ยากจะลืมหากคนเราได้ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยมแล้วข้าต้องหวงเฟยๆก็ตายได้อย่างสบายใจดังนั้นข้าไม่ยอมให้ตัวเองเป็นความเสียใจในความทรงจำของเจ้ามีบางอย่างที่ข้าต้องบอกเจ้าก็คือคนที่ข้ารักที่สุดคือเจ้าจางหลินบางทีข้าอยู่กับเจ้าตลอดไปไม่ได้แต่ว่าข้าจะขออยู่ในความทรงจำของเจ้าพาข้าไปด้วยนะดั่งหัวใจความปรารถนาและโชคชะตาจะนำทางให้กับเจ้าค้นหาเส้นทางสุดปลายโลกออกไปค้นหาเส้นทางของเจ้าเองเจ้าหนอน้อยไปกันเถอะ